เอาไปดูญี่ปุ่นกันหน่อยญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เจออย่างนี้บ่อยจังเลยคุณเจ้าประเภทแบบมันจะมีคนที่พิเรนไปทำอะไรแล้วก็ทำให้คนสาธารณะเขาลำบากครับเขาก่อนเจอเรื่องซูชิอันนี้มาอีกแล้วเนี่ยลักษณะนี้คือเขาบอกห้างที่โอซาก้านี่ปวดเลยเพราะว่ามันมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปพ่นสเปรย์อะไรก็ไม่รู้ในห้องน้ำแล้วมันทำให้คนได้รับบาดเจ็บอะค่ะแสบตาแสบจมูกไปหมดคือผู้หญิงเนี่ยมันมีห้องน้ำในห้างสรรพสินค้านะคะตำรวจโอซาก้าเนี่ยเขาไปคุมตัวได้นะผู้หญิงคนนี้อายุ33ปีเป็นผู้ต้องสงสัยว่าไปพ่นสเปรย์อะไรก็ไม่รู้ในห้องน้ำหญิงของห้างนะคะจนทำให้ผู้หญิงที่ไปเข้าห้องน้ำหลายคนพอเข้าเสร็จก็โอ้โหแสบหน้าแสบตานะคะตำรวจเนี่ยเขาก็เลยไปเช็คกล้องวงจรปิดก็เลยเจอว่าอ้อมันมีผู้หญิงคนนี้แหละไปทำบางสิ่งบางอย่างเขารู้ได้ยังไงสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไมแรงจูงใจเนี่ยทำไม